Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand. Yo, what's up YouTube? สวัสดีครับผมต้านะครับวันนี้ก็จะกลับมาคุยกันอีกแล้วนะแต่วันนี้ผมจะกลับมาคุยในเรื่องทุกคนอาจจะรู้จักนะครับวันนี้จะมาคุยในเรื่องโบ๊กหรือลีนนะครับควรทำสิ่งไหนก่อนนะครับโบ๊กหรือลีนนะครับโบ๊กหรือบักนะครับที่คนไทยชอบเรียกว่าบลักนะครับแต่ผมลองเซิร์ชดูแล้วนะครับ BULK นะครับมันอ่านออกเสียงว่าโบ๊กนะครับอ่านออกเสียงว่าโบ๊กนะครับหรือว่าบักก็ได้ครับผมเรียกว่าโบ๊กแล้วกันนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเราควรจะโบ๊กหรือควรจะลีนนะครับง่ายๆนะครับวัดจากเปอร์เซ็นต์แฟตครับในตัวของเรานะครับก็ง่ายๆเลยครับเปิดจาก Google ดูก็ได้ครับว่าเปอร์เซ็นต์แฟตของเราอยู่เท่าไหร่นะมันจะมีรูปให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะครับนี่ครับรูปเปอร์เซ็นต์แฟตนะครับเปอร์เซ็นต์แฟตนะครับในตัวของเรานะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับสมมติว่าถ้าเราเปอร์เซ็นต์แฟตมากกว่า15นะครับผมแนะนำควรลีนนะครับหรือว่าคนที่มีบอดี้แฟตมากกว่า15ก็คือคนที่กำลังอ้วนนะครับแล้วก็อบอวบนะครับที่มีไขมันสะสมหน้าท้องเยอะนะครับผมแนะนำว่าควรจะลีนลงมาลีนก็คือการเบิร์นไขมันนะครับเบิร์นไขมันหน้าท้องออกไปนะครับเพื่อให้บอดี้แฟตต่ำลงนะครับโอเคไหมครับคนที่อยู่ในสภาวะที่จะโบรกนะครับเปอร์เซ็นต์แฟตต้องอยู่ที่เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์แฟตอยู่ประมาณที่12นะครับการโบรกคืออะไรนะครับการโบรกคือการเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับทำให้กล้ามเนื้อเราเยอะขึ้นนะครับการที่เรากินเยอะขึ้นนะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับลองสังเกตนะครับพวกนักกีฬานะครับหรือว่าคนที่เป็นฟิตเนสโมเดลนะครับเขาจะมีในช่วงที่บอกว่าเพิ่มกล้ามเนื้อลีนการโบกการลีนนะครับการเพิ่มกล้ามเนื้ออันนั้นคือการเพิ่มกล้ามเนื้อของเขานะครับถ้าเราไม่โบกนะครับกล้ามเนื้อเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราลีนตลอดเวลานะครับมันจะไม่เฮลตี้นะหมายถึงว่าเราอาจจะเล่นหนักไม่ได้เครียดนะครับในเรื่องการกินนะครับที่ต้องควบคุมอาหารนะครับแล้วถ้าเราโบกกับลีนไปพร้อมๆกันเลยได้ไหมข้อนี้นะครับโอเคครับมันทำได้นะครับน้ำหนักอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับเพราะว่าเราต้องการน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากนะครับในการโบกนะครับส่วนมากนะครับการโบกที่ดีก็คือการโบกลีนนั่นเองนะครับหมายถึงว่าควรกินอาหารที่มันคลีนนะครับในการเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับไม่ใช่ว่ากินทุกอย่างนะครับขวางหน้านะครับจังฟู้ดนะครับแล้วทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นก็จริงนะครับแต่ตอนลีนลงมามันก็จะไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าโปรตีนที่เราได้รับเข้าไปในการโบกแบบไม่ดีนะครับมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อตอนลีนลงมาไม่ดีนั่นเองนะครับเราควรจะโบกควรจะลีนใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับผมเคยเห็นนะครับคนหลายๆคนนะครับที่บอกว่าอาทิตย์นี้โบกอีกแล้วอาทิตย์หน้าลีนอีกแล้วอาทิตย์นี้โบกอีกแล้วอาทิตย์หน้าลีนอีกแล้วผมว่ามันระยะเวลามันสั้นไปนะครับอยากให้ทุกคนตั้งเป้าไว้นะครับว่าเราควรจะโบกใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับลีนใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับน้ำหนักเป็นเป้าหมายนะครับอย่างเช่นสมมติเราโบกนะครับเราต้องอัพน้ำหนักให้ได้เท่าไหร่นะครับก็คือโบกไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณสัก1เดือน2เดือน3เดือนนะครับโอเคไม่เป็นไรเราอาจจะตัวใหญ่ขึ้นนะครับบวมขึ้นนะครับหน้าอ้วนขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์แฟตอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเราลีนลงมาแล้วอาจจะทำให้กล้ามเนื้อเราเยอะมากขึ้นนะครับลองสังเกตครับนักกีฬานะครับพวกฟิตเนสโมเดลนะครับเขาจะไม่ลีนตลอดเวลานะครับเขาจะโบกนะครับก่อนแข่งนะครับก็จะลีนแต่พอหลังแข่งเนี้ยเขาก็จะกลับมาอัพน้ำหนักเหมือนเดิมเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นจะได้พัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมนะครับมีน้องๆ นะครับถามมาว่าแล้วถ้าหุ่นผมแบบนี้นะครับหุ่นผมแบบผอมแต่มีพุงควรจะทำยังไงผมเคยดู What the Fat นะครับของพี่ฟ้าใสนะครับกับพี่ดีเจภูมินะครับเขาบอกว่าหุ่นแบบนี้ควรจะอัพน้ำหนักขึ้นมานะครับหมายถึงว่าทำให้กินเยอะกว่าเดิมนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับกินให้เยอะกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะอัพกล้ามเนื้อให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วเราก็จะค่อยมาลีนทีหลังก็ได้นะครับคนที่หุ่นแบบนี้นะครับผมว่าไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องไขมันหน้าท้องผมเยอะผมว่าแนะนำแบบให้น้องกินเยอะกว่าเดิมนะครับแต่กินอาหารที่มันมีประโยชน์นะครับโปรตีนให้มันเยอะนะครับกินคาร์โบไฮเดรตให้มันเยอะทำให้ตัวเราใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้มีกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้ลีนลงมาหุ่นแบบนี้ผมไม่เคยเป็นครับแต่ผมก็ต้องเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาก่อนครับแล้วค่อยลีนทีหลังนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยตอนนี้ถ้าใครอยากจะโบก็โบไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับตอนนี้ผมกำลังเพิ่มกล้ามเนื้ออยู่นะครับจะแตะน้ำหนักให้ถึงประมาณ70นะครับใครที่กำลังโบก็โบเพื่อนๆประมาณสิ้นปีนะครับแล้วเราค่อยมาลีนพร้อมกันนะครับผมก็จะมาบอกเทคนิคในการลีนนะครับว่าลีนยังไงแล้วเราลีนไปพร้อมๆกันนะโอเคตอนนี้โบเป็นเพื่อนผมไปก่อนนะถ้าใครอยากมีกล้ามเนื้อนะครับโบผมว่ามันสำคัญมากนะครับในการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่โบเราไม่เพิ่มกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะเล็กไม่พัฒนานะครับท้ายนะครับลองไปศึกษากันดูนะครับว่าโบกับลีนคืออะไรนะครับการเพิ่มกล้ามเนื้อควรจะทำไหมผมมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับที่เป็นเว็บคนไทยนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะครับผมอยากจะแนะนำให้น้องๆเพื่อนๆเข้าไปศึกษากันครับในการเริ่มต้นนะครับในการเล่นเวทเทรนนิ่งครับมีตอบทุกอย่างเลยนะครับก็คือเว็บอันนี้นะครับแต่ผมขึ้นรูปให้ดูนะนี่เลย
เว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่ผมเข้าไปศึกษาข้อมูลนะครับเอามาใช้ในกับชีวิตประจำวันแล้วก็เอามาใช้ในการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับมันมีประโยชน์มากๆนะครับลองเข้าไปอ่านลองเข้าไปศึกษาข้อมูลดูนะครับแล้วก็ลองศึกษานะครับว่าโบ๊ทกับลีนคืออะไรนะครับแล้วเราควรทำสิ่งไหนก่อนนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาพูดแค่นี้เลยครับว่าโบ๊ทกับลีนควรทำสิ่งไหนก่อนนะครับทุกคนก็คงรู้นะครับว่าเราคงจะทำสิ่งไหนก่อนนะโอเคยังไงผมก็ให้กำลังใจนะครับส่วนคนที่กำลังโบ๊ทอยู่โบ๊ทเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันสิ้นปีครับหรือว่าก่อนสงกรานต์ก็ได้แต่ผมก็จะมาลีนอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็ไปเลยนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้กำลังใจด้วยนะครับจะได้ทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับผมจะพยายามพูดสิ่งที่ผมพอจะมีความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับมาแนะนำน้องๆเพื่อนๆนะครับโอเคฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับคนที่โบ๊กไปเป็นเพื่อนกันก่อนนะเดี๋ยวสิ้นปีเดี๋ยวจะมาเรียนพร้อมกันนะครับแล้วเราก็จะมาบอกเทคนิคในการเรียนนะครับว่าทำอะไรบ้างนะครับตอนนี้สร้างกล้ามเนื้อไปก่อนเชื่อผมแล้วถ้าเรียนเมื่อไหร่นะครับกล้ามเนื้อเยอะซิกแพคใหญ่สาวกรี๊ดแน่ๆโอเคไปละเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ See you